ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดู TOC นะครับซีซั่น3ในแต่ละด่านนะครับมีแมคานิกอะไรยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยครับได้ลงแค่ตัวนอร์มอนกับตัวไนท์แมร์มานะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องลงหลายๆคนนะครับรู้ไว้ทุกคนเนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่าเนาะเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง 4M Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็จะแนะนำทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยดูไปพร้อมๆกันเนาะจะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว Abyss Knight นะครับเป็น Shadow ขนาดใหญ่แล้วก็ Demon นะครับตัวเลือกพวกบัฟเนี่ยทุกคนน่าจะเลือกกันเป็นอยู่แล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเจอกับเสาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับบอสที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับพูดง่ายๆเลยเวลาที่เราจะสู้กับบอสเนี่ยพยายามสู้ในวงนี้ไว้นะครับเพราะว่าจะมีบางสกิลเมื่อบอสปล่อยมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่โดนสกิลนะครับแล้วก็มันจะมีวงอีกวงนึงนะครับอยู่ตรงกลางก็คือเป็นวงเขียวๆซ้อนกับวงสีเหลืองๆอยู่อีกทีนึงเห็นไหมครับคือตัวบอสเนี่ยนะครับมันจะซัมมอนนะครับผมลูกน้องออกมาหรือว่าเป็นมินเนี่ยนของมันนะครับให้ใครนะครับที่โดนตัวมินเนี่ยนตัวนั้นเนี่ยนะครับตามอยู่ก็ให้ลากไปหาวงสีเขียวๆตัวนั้นนะครับคือพอเข้าไปอยู่ในวงเขียวๆแล้วเนี่ยมันจะมีนะครับเสาขึ้นมาอีกเสาหนึ่งนะครับซึ่งเสาอันนี้เนี่ยมันดีกับตัวเราเพราะว่ามันจะสามารถหลบสกิลบางสกิลของตัวบอสได้นั่นเองเห็นไหมครับอย่างเมื่อกี้บอสระเบิดแล้วนะครับพออยู่ในเสาเนี่ยครับเราจะไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับและเสาเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรอวงเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะต้องลากลูกน้องนะครับเข้าไปสู่วงสีเขียวอีกทีหนึ่งเนี่ยครับมีลูกน้องออกมาแล้วนะครับแล้วก็ลากไปหาไอตัวสีเขียวนะครับมันก็จะเกิดเสานะครับตอนนี้นะครับตัวลูกน้องเนี่ยมันยืนนิ่งอยู่ทีนี้นะครับลากมาปั๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีเสาเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเนี่ยครับมีเสาเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอบอสมาสกิลนะครับเราก็จะไม่โดนดาเมจแล้วเราก็ตีบอสได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยเนาะส่วนสกิลของบอสเนี่ยก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับส่วนมากแล้วเวลาที่บอสปล่อยสกิลเนี่ยครับตัวบอสจะเป็นอมตะนะอ้อแล้วก็จะมีสกิลอีกสกิลหนึ่งของบอสนะครับที่จะสุ่มผู้เล่นนะครับติดสถานะโซ่ตัวนะครับอันนี้ก็ให้ผู้เล่นนะครับเดินออกจากบอสให้ไกลมากที่สุดนะคือลักษณะมันจะเป็นแสงสีม่วงๆที่ผมโดนอยู่เนี่ยแหละครับบอสตัวต่อไปนะครับจะเป็นบอสสตอมมี่ไนท์นะครับผมอันนี้เป็นธาตุลมขนาดใหญ่แล้วก็เดมอนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับกองไฟอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ให้ใช้สกิลธาตุไฟในการโจมตีเพื่อเป็นการจุดไฟนะครับซึ่งเวลาที่เราต่อสู้กับสตอมมี่ไนท์นะครับพยายามสู้ในวงไฟไว้นั่นเองนะแล้วก็ตัวบอสนะครับมันจะมึนนิดนึงนะครับคือมันจะไล่สกิลทอร์นาโดนะครับคือถ้าหากว่าทอร์นาโดเนี่ยมันไปอยู่ใกล้กับเตาไฟนะครับไฟมันก็จะดับลงให้เรานะครับเอาทอร์นาโดเนี่ยออกไปให้ไกลจากไฟมากที่สุดนะครับเนี่ยครับอย่างตอนนี้เนี่ยบอสกำลังจะไล่สกิลทอร์นาโดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีทอร์นาโดนะครับตามผู้เล่นไปถ้าหากว่าทอร์นาโดเนี่ยครับอยู่ใกล้กับไฟเห็นไหมครับวงไฟเนี่ยมันก็จะแคบลงนะครับส่วนที่เหลือไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเป็นแค่การหลบสกิลนะครับผมแล้วก็ตีอุกกาบาตน้ำแข็งนะครับเท่านี้เองนะครับผมสำหรับตัว Stormy Knight นะครับจุดไฟหลบพายุนะครับหลบสกิลแค่นี้เองครับผมตัวต่อไปนะครับผมตัววาคาลี่นะครับตัวนี้จะเป็นโฮรี่นะครับไซเด็กแล้วก็แองเจิลนะครับก็ให้ใส่เป็นการ์ดสเกลิตันนะครับผมตัวนี้ยิ่งง่ายเลยครับผมก็แค่หลบสกิลแล้วก็ตีบอสไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าสู่สถานะวาคาลี่ด้านมืด นะครับคือมันจะเรียกค้างคาวออกมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราตีค้างคาวให้ตายทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีนะครับลูกบอลสีดำๆนะครับผมก็ให้ตีลูกบอลเท่านี้จริงๆครับผมไม่มีอะไรเลยแค่หลบสกิลนะครับตีค้างคาวตีลูกบอลนะครับแล้วก็ตีบอสครับตัวต่อไปนะครับผมวาคาลี่สีดำนะครับอันนี้เป็นชาร์โดไซเล็กแล้วก็แองเจิลนะครับตัวนี้เนี่ยก็หาเป็นพวกการ์ดบวกพีดาเมจมาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการ์ดบวกเอ็มดาเมจเพราะว่ามันไม่มีการ์ดอะไรที่แบบตีชาร์โดได้เนาะหรือว่าถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะเริ่มเกมมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับรากบอสออกมาออกห่างจากตัววงกลมให้มากที่สุดนะครับผมพอตีไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับตัวบอสจะไล่สกิลเป็นพื้นสีกลมๆที่พื้นนะครับถ้าหากว่าเรายืนอยู่ตรงที่พื้นเนี่ยนะครับเลือดของเราเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ให้พานะครับพยายามฮิวเรื่อยๆหรือว่าใครที่โดนบอสเล็งอยู่นะครับก็ลากบอสออกมานะครับหลังจากตีไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีคาถาออกมานะครับปักที่พื้น4อันอันนี้เนี่ยให้เราตีนะครับตัวไม้เท้าให้หมดเลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัววงกลมเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับก็แบ่งนะครับให้เพื่อนนะครับไปตีให้หมดเลยนะครับทั้ง4เสาแล้วก็พยายามหลบแสงสีม่วงที่มันออกมาจากวงกลมตรงกลางด้วยนะครับพอตีเสาหมดแล้วนะครับตัววงกลมเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็มาตีบอสนะครับสังเกตนะครับต้องลากออกมาจากวงกลมตรงกลางนะเพราะว่าวงกลมตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวปล่อยสกิลนั่นเองนะครับซึ่งหลุมบอสเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตีไปเรื่อยๆนะครับเรียกไม้เท้าหลบสกิล
ู่หลบวงกลมนะครับแบ่งคนไปตีไม้เท้าประมาณนี้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ยากแล้วนะครับจะเป็นดาร์กลอร์ดนะครับเป็นอันเดดขนาดใหญ่แล้วก็เดมอนนะครับเอาเป็นว่าดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะข้ามไปเพราะว่ามันยากจริงๆนะครับดาร์กลอร์ดนะครับตอนแรกจะยังไม่สกิลอะไรใส่เราเลยนะครับจะเป็นการตีธรรมดาใส่ผู้เล่นนะครับตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับกระจายทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับพอบอสนะครับเลือดต่ำกว่าประมาณ 70% นะครับมันจะเรียกลูกน้องออกมาเป็น Stormy Knight แล้วก็ตัว Upbeat Knight นะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้เราหลบสกิลตัว Stormy Knight ดีๆเพราะว่ามันแรงมากไอตัว Force Path นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยให้ผู้เล่นนะครับลากมอนเตอร์นะครับลากตัวซัมมอนมินเนี่ยนของมันเนี่ยนะครับออกมาให้ไกลจากตัว Dark Lord มากที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่นะครับตัวStormy Knight หรือว่า Upbeat Knight เนี่ยนะครับมันจะยิ่งอึดนะครับเนี่ยครับรากออกมาไกลมากๆนะครับตัว Stormy Knight เนี่ยก็โดนดาเมจนะครับแรงมากเลยทุกคนแล้วก็เหมือนผมนะอย่าไปยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะตายเหมือนผมนะครับทุกคนโอเคพอบอสตายแล้วนะครับตัว Dark Lord นะครับก็จะให้เราตีได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ตีไปนะครับตีไปจะมีลมออกมาก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็วิ่งสวนกระแสลมไปจนกว่าจะมีตัว Fallen Valkyrie แล้วก็ตัว Valkyrie ออกมานะครับตัวนี้เนี่ยสกิลแรงมากเลยนะครับดูจังหวะสกิลมันให้ดีนะครับคือมันจะมี2จังหวะแรกนะครับที่น่ากลัวจังหวะแรกก็คือตีระเบิดธรรมดาจังหวะที่2ก็คือการปล่อยสกิลตัวสกิลของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตีธรรมดานะครับแล้วก็ปล่อยแสงเลเซอร์ตีธรรมดาแล้วก็ปล่อยแสงเลเซอร์นะครับตัวนี้เราสังเกตให้ดีๆนะครับแล้วก็หลบให้ได้เพราะว่ามันโคตรแรงเลยครับทุกคนหลังจากที่ตัวซัมมอนของมันตายหมดแล้วนะครับมันจะไม่เรียกอะไรออกมาแล้วนะคือมันจะมีสกิลของดาร์กลอร์ดล้วนๆเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นไฟเนาะก็ถ้าไปโดนไฟก็จะโดนดาเมจแรงมากมีวงกลมนะครับก็พยายามหลบออกมานะครับคือมันจะไล่สายฟ้าลงมาแบบนี้นะแล้วก็หลบสกิลที่เป็นเส้นตรงแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลูกไฟนะครับซึ่งลักษณะสกิลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสกิลข้างนอกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าจะมีสกิลล็อกเป้าอีกหนึ่งสกิลนะครับที่น่ากลัวก็คือเหมือนเป็นลูกศรนะครับพุ่งลงมาจากด้านบนนะครับอันนี้อย่าลืมหลบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยดอกเหลืองนะครับใครที่อยู่ห่างจากพระนะครับอย่าลืมกดนะเพราะว่าต่างคนต่างหลบสกิลนะครับอาจจะฮีลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นดอกเหลืองเนี่ยห้ามลืมเลยหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นลูปเดิมเลยนะครับสกิลของบอสนะครับหลบสกิลอย่าไปโดนวงไฟนะครับผมแล้วก็ไอ้วงสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะถ้าโดนก็คือโดนเผาแบบแรงมากเลยทีเดียวเชียวใครที่มีสกิลที่แบบกระโดดหลบเนี่ยพยายามหลบเอาไว้ด้วยนะฮะดอกเหลืองสำคัญนะครับลืมไม่ได้เลยครับทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยผมเล่นกิโยตินนะครับสกิลมันค่อนข้างที่จะโกงนิดนึงเพราะว่ามีแบ็กสไลด์นะครับที่กระโดดออกมาจากวงได้นะครับแล้วก็สกิลแพนทอมเมเนตนะครับที่เมื่อกดแล้วเนี่ยครับเหมือนมันเป็นอมตะแป๊บนึงนะครับก็เลยทำให้หลบสกิลบางสกิลได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับทำให้ผ่านมาได้โอเคคลิปก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ